ดีเจโซดาไฟมาแล้วฮัลโหลหุยเพลงเป็นแบบเปิดมาแบบมันๆนะคะวันนี้นะคะทางเราจะไปถ่ายงานกับพี่มอนสเตอร์นะคะแล้วก็น่าจะไปตลาดจตุจักรด้วยนะโอ้มาเบื้องหลังการทำงานนะคะไม่สนเจ้าของคลิปคือแบบเป็นช่างกล้องแล้วก็ไม่ช่วยอะไรเขาเลยนะคะไม่สนใจใยดีอะไรหรอกเออรู้อะไรหรอโอ้ยดีเจโซดาไฟมาแล้วตั้งได้นะคะทุกที่เลยทั่วประเทศไทยค่ะอัฟกานิสถานก็ไปนะคะนี่ตอนนี้นะคะลิลลี่ไปจอดรถมาที่เจเจนะแล้วก็ตอนนี้ข้ามมาที่ดีดีมอลนะคะกำลังจะมาช้อปปิ้งนะเราก็แบบว่ามีการนั่งมอเตอร์ไซค์อะไรมาเนาะคือแบบจอดรถผิดไปหมดนะคือไม่เซียนแถวนี้แบบสุดๆเลยกำลังหาทางไปชั้น5นะคะยิ่งเธอทำไรเนี่ยกำลังถ่ายอินเสิร์ตอยู่ว่างมาเปล่าเธอถ่ายปุ๊บเราแบบต้องเงียบไม่อันตรายมากเราตัดเสียงไปหมดนั่นแหละแหมนี่ได้หอยมานะคะไปเที่ยวทะเลกันเถอะเพราะว่าซื้อเครื่องประดับมาแล้วตอนนี้นะคะกำลังกินนมอากาศร้อนมากนะคะผมเริ่มเหนียวแล้วนะคะเนี่ยจะกลับไปสระผมดมที่สุดกลิ่นนี้เหม็นเปล่าเหลือหอมอยากออกคนมีคนนี้ไม่อยากให้ออกไปเรื่อยนี่เวลาเป็นการไปงานแม่งไม่ค่อยมีหรอกแล้วตอนเมื่อไหร่จะมีมุกอ่ะเนี่ยที่อย่างเงี้ยไม่มีเมื่อกี้ก็แล้วเวลาเป็นการไปงานไม่มีเออแต่ทำไมเมื่อกี้ยังมีเลยอ่ะเนี่ยมาก็พาเด็กช่างมาเดินเด็กช่างพามาเดินพาเข้าตาเดี๋ยวเข้าซีนเลยอ่ะเฮียบอกว่าเออนานๆทีเนี่ยจะมีรองเท้าเข้าตาสักทีเราน้องเขาบอกว่ามันเข้าตาแต่มันไม่เข้าตีนะพี่มันไม่ตลกอ่ะมันต้องอยู่ในสถานการณ์จริงอ่ะแบบนี้คือมันไม่ฮาเตะเต้นก่อนงักนี่นะคะสรรพสิ่งที่ได้มาจากการช็อป JJ ของทางเราคือเยอะมาก2กระเป๋าเต็มๆซื้อถุงผ้ามาด้วยนะคะฮัลโหลก็อีกวันนึงแล้วนะคะคือแบบหัวมันมากทุกคนเดี๋ยวลิจะไปสระผมจะบอกว่าตอนแรกวันนี้มีแพลนว่าแบบว่าจะไปทำผมทำเผาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านเพราะว่าแบบเออช่วงนี้เหมือนลิลลี่ไปเดินตามตลาดแล้วลิลลี่แพ้ฝุ่นแล้วแบบเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาอะไรอย่างนี้ด้วยร่างกายแบบค่อนข้างอ่อนแอก็เลยจะมาเสริมสวยกันที่บ้านนะคะด้วยราคาประหยัดเดี๋ยวขออาบน้ำสระผมอะไรก่อนนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยหัวมันย่องมากนะคะคือแบบเอาไก่ทอดมาทอดก็คือสุกแล้วมาในสภาพหัวเปียกบอนมากเลยนะคะช่วงนี้ไปเดินตลาดจตุจักรแล้วก็ไหนจะถ่ายงานจัดไฟสตูดิโอเดินทางมลภาวะร้อนๆอะไรมาต่อมากมายนะคะก็คือแบบมันจะทำให้ผมของลิลลี่มีความแห้งนะคะแล้วก็มีความชีฟูซึ่งวันนี้นะคะลิลลี่จะใช้เลอซาช่าโปรไวตามินหมวกวิตามินบำรุงผมสูตรเย็นเลยค่ะทำให้ผมของเราเนี่ยมีความนุ่มลื่นมีน้ำหนักนะคะคือตอนนี้แกะออกมาแล้วกลิ่นหอมมากคือเนี่ยทำเองง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะก็คือหลังสระผมเสร็จเนี่ยก็คือเช็ดผมให้แห้งมานะคะแล้วก็มันจะเป็นหมวกคลุมผมแบบนี้ค่ะก็คือเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นหอมสดชื่นมากๆนะคะก็คือสวมเข้าไปแล้วก็เก็บผมขึ้นไปให้หมดมีพวกครีมสปาทีทเมนต์ต่างๆนะคะในการที่จะบำรุงผมของเราให้นุ่มสลวยสวยเก๋ซึ่งอันนี้ทุกคนเห็นใช่ป่าวว่าแบบมันง่ายมากๆแค่แกะออกจากซองนะคะแล้วก็สวมหมวกแล้วก็เอาอันเนี้ยแปะไว้ให้มันอยู่ตัวนะหลังจากนั้นก็นวดๆเข้าไปนะคะจากภายนอกหมวกได้เลยนะอันนี้เนี่ยก็จะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะระหว่างนี้จะแบบนั่งเล่นเกมชิดแชทเมาส์มอยกับเพื่อนอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าอันนี้จริงๆเขาจะมีอีกสูตรนึงนะคะเป็นแบบสูตรอุ่น
ัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบ Color and Styling Repair นะคะเหมาะสำหรับคนที่ทำผมพวกแบบเคมีมาเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการดัดผมการทำสีผมต่างๆนะคะซึ่งสำหรับลิลลี่จริงๆลิลลี่ก็เป็นคนที่ผ่านการทำสีผมมาบ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ปัญหาที่รู้สึกว่าจะตอบโจทย์กับลิลลี่แล้วก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับสาวๆชาวไทยอย่างเรานะคะที่มีอากาศร้อนแล้วก็ต้องเผชิญกับมลภาวะมากมายในลิลลี่แนะนำว่าสูตรเย็นก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะคะขณะที่กำลังใส่หมวกอยู่ก็คือได้กลิ่นหอมอ่อนๆ นะคือดีมากและที่สำคัญคือไม่เลอะเทอะมือเลยนะคะเหมือนเนื้อครีมทรีทเมนต์เขาอยู่ข้างในตัวหมวกพอเราสวมเข้าไปปุ๊บนะคะก็คือไม่จำเป็นจะต้องทำให้มือเราเลยบอกเลยว่าแบบเป็นอะไรที่ดีมากเก๋ไก๋เวรี่กู๊ดนะคะไม่ต้องออกไปแบบฝ่าฟันรถติดสำหรับการนั่งรอทำผมเป็นเวลานานๆอบไอน้ำเป็นเวลานานๆนะคะกว่าจะได้คิวกว่าจะแบบทำอะไรเงี้ยก็คือหมดไปทั้งวันแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ย149 บาทเท่านั้นนั่งทำที่บ้านได้ชิวๆเลยจะมาห่อว่าลิลลี่ได้อะไรจากจตุจักรเมื่อวานบ้างในสภาพแบบนี้เลยเป็นการห่อในรูปแบบมิติใหม่อ่ะก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าเมื่อวานนี้ลิลลี่ได้ไปตะลุยดีดีมอมาอย่างที่เห็นกันนะก็คือได้อันนี้มานะคะเป็นอย่างเดียวที่ได้จากดีดีมอมันจะเป็นตึกออกแนววินเทจหน่อยนะแต่ว่าตัวลิลลี่เองยังไม่ค่อยถูกใจเสื้อผ้านะคะก็เลยได้เป็นเครื่องประดับมาแทนนะเป็นเครื่องประดับแฮนด์เมดแบบหอยเปลือกมุกแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยราคาทั้งหมด70 บาทนะคะก็คือเป็นแบบหอยใส่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอย่างนี้น่ารักมากแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบวงกลมห่วงๆไม้ๆแบบนี้นะคะก็คือเหมาะสำหรับการใส่ไปทะเลมากอันนี้ราคา100 บาทนะคะอันนี้เขามีโปรโมชั่นนะคุณป้าบอกว่าซื้อ3 แถม 1นะเราก็เลยซื้อต่างหูมา3 คู่นะคะอันนี้อีก101ก็เป็นต่างหูดาวเป็นแนวแบบแฮนด์เมดทั้งหมดคือน่ารักมากแล้วแบบตัวแป้นเขาวัสดุดีด้วยนะคะก็คือเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆแบบที่ใส่ต่างหูแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้เลยคือดีมากนะแล้วก็ได้ของแถมมาเป็นอันนี้นะคะเป็นสร้อยมุกที่แบบฮิตกันมากสร้อยเปลือกหอยนะก็สไตล์สายโฟนะสามารถใส่ไปทะเลอะไรอย่างนี้ได้เนาะคือเทียบไปตอนนี้หน้าก็น่าจะยังไม่เข้าเนาะก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการเสริมสวยอยู่เนี่ยจะใช้เวลาว่างระหว่างรอหมวกคุมผมซึมซาบเข้าไปในผมเนี่ยยังมีประโยชน์เนาะเออก็คือคงไม่มีใครมานั่งห่อกันในร้านทำผมหรอกเนาะอบไอ้น้ำไปด้วยห่อไปด้วยเนี่ยจะลำบากเนาะแต่ว่าเราทำได้เพราะเรามีหมวกวิตามินบำรุงผมแล้วก็มาห่อให้ดูแบบนี้มันคือจริงตอนแรกลิลลี่ก็คิดอยู่ว่าจะห่อตอนไหนดีวะ20นาทีระหว่างเราก็ห่อตอนนี้ไปแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้นะคะได้เป็นแบบถุงผ้าสีฟ้ายีนกลับมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ย150 บาทเท่านั้นแล้วสะพายแล้วแบบดูดีมากแต่ว่าไม่ดูดีกว่าเนาะในตอนนี้ก็เหมือนอาเจ้สุดๆไปเลยแม่เนาะอ่ะก็คือของที่ได้มานะคะก็คือจากร้านกระเป๋ายีนอันเดียวกันก็คือเป็นอันนี้เป็นเสื้อนะคะแต่ว่าจะใส่กินข้าวกับคุณแม่แต่ว่ามันมีความบางนิดนึงอันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ตัวละ250นะคะเป็นแบบนี้นะคือลิลลี่ซื้อเสื้อจากจตุจักรมาเนี่ยก็คือจะเป็นทรงแนวสไตล์เกาหลีหมดเลยนะเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยถูกใจเจ้เท่าไหร่เนาะก็ได้เป็นสไตล์แบบเกาหลีบองแบวบองแบวจะใส่ไปเที่ยวเกาหลีด้วยทริปถัดไปเกาหลีอีกแล้วจ้าแล้วก็อันนี้เป็นสีแดงนะคะเป็นลายสก็อตแล้วคืออกอันนี้ใส่ได้ถึง40เลยไม่มีปัญหาว่าแบบจะรัดเกินแล้วก็มีอันนี้อันนึงเป็นเสื้อซาตินนะแบบสายฝอแต่งหน้าเข้มๆจัดๆหน่อยผมแบบสลวยแบบสวอนเนาะคู่กับกางเกงยีนรัดรูปเปียวเยี่ยวลาดไปเลยจ้าอีกอย่างนึงก็คือเป็นกางเกงยีนไซส์ XL ค่ะใหญ่มากแต่จะบอกเลยว่าไซส์ XL ของที่จตุจักรนะไม่เหมือนไซส์ XL ที่อื่นจ้ะตรงขาเนี่ยคือหลวมแบบไม่พอดีแบบสุดๆในขณะที่ตรงพุงเนี่ยฟิตแบบสุดๆไปเลยจ้าตูดเติร์ดอะไรก็ฟิตแบบสุดๆไปเลยเหมือนเป็นแบบขา XL ตูดไซส์ S อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยกางเกงยีนลิลลี่ไม่แนะนำว่าให้ไปซื้อที่จตุจักรลิลลี่แนะนำว่าควรจะไปซื้อตามแบบร้านที่มันจะได้ลองจริงๆมากกว่านะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยซื้อมาทีไรก็ผิดหวังตลอดเลยเอวหลวมสะโพกฟิตขาฟิตอะไรแบบแต่ละอันเนี่ยไม่มีความเป็นไซส์มาตรฐานไปเลยนะ
ราะฉะนั้นกางเกงยีนจากจตุจักรนะถ้าเกิดสมมติหุ่นเราไม่สมมาตรจริงเนี่ยแบบมีคนตูดใหญ่สะโพกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือเอวใหญ่หรืออะไรใหญ่ไปนิดนึงเนี่ยถ้ามันไม่เป็นหุ่นตรงๆเนี่ยอย่าไปซื้อเชียวเดี๋ยวเสียดายเงินฟรีนะแต่ว่านี้สุดท้ายลิลี่ก็ดันทุรังยัดตัวเองเข้าไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังไม่เสียเปล่าเท่าไหร่นะก็ยังได้กางเกงยีนมาใส่เนาะเชอร์รี่มูดเชอร์รี่มูดเป็นแบบกระเป๋าน่ารักอันนี้ใบละร้อยเดียวแต่ว่าวัสดุของเขามันก็จะเป็นผ้าที่แบบบางหน่อยอะค่ะคือมันจะไม่ได้ดีเท่ากับกระเป๋ายีนอีกใบที่ลิลี่ซื้อมาซึ่งทั้งหมดเนี่ยลิลี่ซื้อมาจากร้านเดียวกันหมดเลยนะคะกระเป๋ายีนกระเป๋าเชอร์รี่มูดแล้วก็เสื้อ3ตัวกางเกงยีน1ตัวทั้งหมดราคา 1,200 บาทถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าแล้วก็แบบราคาดีมากๆปกติเราไปซื้ออะแค่เสื้อตัวเดียวตามห้างก็เป็นพันแล้วแต่ใน JJ นี่คือประหยัดมากนะคะแล้วก็ต่างหูทั้งหมดที่ลิลี่ซื้อมาประมาณ300บาทนะคะทั้งหมดงบ JJ ของลิลี่ที่เสียไปทั้งหมดในครั้งนี้ก็คือได้ต่างหูมา3สร้อย1กระเป๋า2เสื้อ3กางเกง1ได้10อย่างอะทั้งหมด 1,500 คือคุ้มมากเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวลิลี่ก็จะรอให้มันครบ20นาทีนะคะแล้วก็จะนวดๆไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปล้างออกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาบำรุงผมต่อกันเลยดีกว่าค่ะลิลี่ก็ไปล้างผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะบำรุงผมอีกขั้นนึงด้วยนะคะด้วยแฮร์วิตามินเซรั่มแคปซูลอันนี้นะคะซึ่งเขาจะมีทั้งหมด4สูตรด้วยกันค่ะซึ่งก่อนการเป่าผมนะคะเดี๋ยวลิลี่จะใช้เป็นสูตรสาหร่ายทะเลนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นสีฟ้าเขียวๆแบบนี้เลยนะซึ่งอันนี้นะคะเขาจะอุดมไปด้วยวิตามินและสารสกัดจากธรรมชาติ7ชนิดเหมาะสำหรับคนทำสีผมหรือเคมีมาใช้1แคปซูลรูปตั้งแต่กลางผมไปจนถึงปลายผมเลยค่ะโดยไม่ต้องล้างออกด้วยอุ้ยเสร็จแล้วผมของลิลี่ก็ตอนนี้นะคะมีผมที่นุ่มสลวยสวยเก๋นะคะเหมือนกับไปทำอบไอน้ำมาที่ร้านเลยนะคะคือ149บาทเท่านั้นสามารถทำได้เองง่ายๆที่บ้านด้วยซึ่งอันนี้นะคะเขาก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เป็น Les Archa Hair Vitamin Butter Spray นะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดสมมติใครผมชี้ฟูหรือผมแห้งระหว่างวันนะคะก็สามารถฉีดซ้ำระหว่างวันได้โดยที่ไม่ทำให้ผมเหนียวอีกด้วยนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ลิลี่จะใช้ในการจัดแต่งทรงผมนะคะก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่ผมแห้งผมหมาอะไรก็ใช้ได้หมดเลยนะคะกลิ่นของเขาก็หอมสดชื่นดีนะอันนี้ลิลี่เห็นคนอินบ็อกซ์มาหาลิลี่ว่าอยากให้ลิลี่ลองแสกผมใหม่ๆบ้างเดี๋ยวลิลี่จะลองแสกข้างให้ดูบ้างปกติลิลี่จะแสกแบบค่อนข้างกลางอ่ะเนี่ยคือแสกแล้วหน้าเหมือนพ่อมากแม่คือแบบฉีดแสกข้างแบบสุดๆไปเลยแล้วหน้าเหมือนพ่อมากอ่ะแต่ก็จะดูเป็นแบบลุคนางเอกดูเป็นคนดีคือลิลี่รู้สึกว่าสิ่งที่ลิลี่แสกอยู่น่าจะเหมาะกับลิลี่สุดๆแล้วนะนี้ดูเป็นคนดีมากๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็คือเขาจะช่วยตัดแต่งทรงผมได้นะคะมีคุณค่าจากธรรมชาติ7ชนิดนะคะแล้วก็มีไฮยาลูโรนิกแอซิดแล้วก็แคราตินที่จะช่วยบำรุงให้ผมของเราเนี่ยชุ่มชื่นแล้วก็นุ่มลื่นอีกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาผมลิลี่ให้ดูคือแบบมันนุ่มลื่นสลวยมากทั้งสะดวกแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะคะราคาคือ149บาทเท่านั้นนะคะคือแบบทำให้ผมเนี่ยดูแบบนุ่มลื่นผมกระจกผมเงาอะไรแบบนี้เนาะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะจ๊ะถ้าเกิดสมมติใครชอบวอล์กโบกฮอไปเที่ยว JJ แล้วก็วอล์กทำผมเสริมสวยอยู่บ้านสปาผมของลิลี่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลี่ด้วยนะคะเอ้ยตอนนี้จะเอาผมสวยไปสะบัดบ๊อบแล้วเนาะเออถ้าเกิดสมมติอยากให้ลิลี่ทำคลิปอะไรใหม่ๆอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ข้างใต้เลยนะคะเดี๋ยวลิลี่จะมาลองทำให้นะอ่านทุกคอมเมนต์นะคะเออด่าได้แต่อย่าแรงเนาะเออไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย